เอาข่าวต่อไปค่ะก็จะเป็นเรื่องของแรงงานต่างดาวไปที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนี่แหละค่ะหลังจากที่กรรมการจัดหางานเตือนให้นายจ้างค่ะพาแรงงานต่างดาวเนี่ยสามสัญชาติลาวเมียนมาและกับกัมพูชาค่ะที่ใบอนุญาตจะหมดอายุภายใน31มีนาคม2563เนี่ยมาขอต่อใบอนุญาตการเฮ็ดงานค่ะโดยเพิ่นบอกว่าเฮียรีดดำเนินการที่สำนักงานจัดหางานหลายแห่งรวมถึงจังหวัดนครราชสีมาซึ่งกับมีนายจ้างนำแรงงานต่างดาวจำนวนหลายค่ะมาดำเนินการแล้วก็เดี๋ยวไปที่ตามข้อมูลนี้จากคุณเนชนกชัยยะค้ำค่ะค่ะในช่วงนี้นะคะที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมานะคะก็จะมีนายจ้างนำลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าว3สัญชาตินะคะมาต่อใบอนุญาตใหม่หรือปรับปรุงทะเบียนนะคะตามแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามมติครบ. 20 สิงหาคม 2562 นะคะซึ่งจะต้องยื่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มีนาคม 2563โดยจังหวัดนครราชสีมานะคะมีลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวมากถึง 13,000 คนค่ะที่จะต้องมายื่นค่ะแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมากัมพูชาและลาวกลุ่มนี้นายจ้างพามาต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมากลุ่มใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดลงในวันที่31มีนาคม2563และการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุดำเนินการในลักษณะนำเข้าตาม MOU โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรก็ทำบัสบอสเสร็จแล้วก็ค่อยมาได้ใครพามาญาติพี่น้องครับเวลาเจ็บป่วยแล้วก็ยังไงเวลาจะป่วยเนี่ยเข้าไปส่งให้ครับอยู่เมืองไทยเป็นยังไงบ้าง สนุกดีเหมือนกันไม่อยากกลับบ้านแล้ว มาอยู่นี่แหละเห็นหนังปีค่ะแต่อยู่ที่อื่นก็สี่ห้าปีแล้วอ๋อย้ายมาจากที่อื่นจ้าเงินเดือนนะคะก็เงินพอใจไหมคลอดพายจ้าก็ดีค่ะจ้าส่งเดือนก็20,000วันนี้มาทำอะไรกันวันนี้มันมีทั้งทำมาจากเจ้าอื่นบ้างมาแจ้งเข้าจะมาอยู่กับผมอย่างเงี้ยผมต้องมาดำเนินแจ้งเข้าก่อนบางทีเขาออกกับนายจ้างทำมาแล้วเขายังไม่มีนายจ้างที่จะแจ้งเข้าเขาจะทำงานผมต้องมาแจ้งเข้าแล้วมาดำเนินการเพื่อต่อวีซ่าเดือนมีนาต่อเพราะว่าวีซ่ามันจะหมด31มีนาบ้านกี่คนวินเอและบัญญาณนชาวเมียนมาและเจียดชาวพัตตะบองประเทศกัมพูชาเดินทางมาทำงานก่อสร้างที่จังหวัดนครราชสีมามาหลายปีบอกว่าในวันที่31มีนาคมที่จะถึงนี้ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยจะหมดอายุลงนายจ้างจึงได้พามาต่อใบอนุญาตและปรับปรุงทะเบียนให้เรียบร้อยในช่วงนี้อยากจะประชาสัมพันธ์ไปถึงนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวรวมทั้งไปถึงคนต่างด้าว3สัญชาตินะครับก็คือกัมพูชาลาวและเมียนมานะครับที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและปรับปรุงทะเบียนแล้วนะคนเหล่านี้นะครับจะต้องเข้ามาดำเนินการตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ดังนี้นะปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีแรงงานต่างด้าวจำนวน 14,000 คนในสถานประกอบการกว่า 6,000 แห่งซึ่งแต่ละปีมีแรงงานต่างด้าวย้ายสถานประกอบการจำนวนมากซึ่งแรงงานกลุ่มนี้นายจ้างต้องมาดำเนินการปรับปรุงทะเบียนยื่นคำร้องแสดงความต้องการแรงงานต่างด้าวภายใน15วันขณะที่แรงงานที่มีอยู่เดิมก็ต้องต่อใบอนุญาตทำงานที่กำลังจะหมดอายุลงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าวมาต่อใบอนุญาตตามกำหนดเพื่อให้แรงงานต่างด้าวได้รับสวัสดิการและการดูแลตามกฎหมายแรงงานค่ะจากจำนวนแรงงานต่างด้าว3สัญชาตินะคะที่ทำงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามากกว่า 34,000 คนนะคะจะมีจำนวน 10,000 กว่าคนนะคะที่จะต้องมาปรับปรุงทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะขณะนี้จัดหางานจังหวัดนครราชสีมาก็เร่งประชาสัมพันธ์นะคะให้นายจ้างนำลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวมาปรับปรุงทะเบียนให้ถูกต้องตามเวลาที่กำหนดค่ะค่ะได้ชมข่าวแล้วกับปฏิบัติให้ถูกต้องค่ะสำหรับนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างดาวทั้ง3สัญชาติค่ะย้ำอีกครั้งนึงค่ะลาวเมียนมาและกัมพูชาค่ะ